เป็นแค่ลูกร้านขายของชำพวกเขาลักขายอยู่ที่เยาวราชทำไมได้เมียที่เป็นคนใหญ่คนโตอย่างแม่พ่อจะมีปัญญาพาตัวเองมาถึงทุกวันนี้ไหมไอ้พ่อแล้วเนี่ยหรอคือสิ่งที่พ่อตอบแทนให้กับแม่นั่งกินจันกับไอ้พระเลศเหรอผมถามจริงๆนะพ่อตลอดชีวิตพ่อเคยรักแม่บ้างไหมที่แกทรยศฉันนี่แกกำลังหมายความว่าแกทำเพื่อแม่ไม่อายปากแกบ้างเลยแกถามแม่แกดูหรือยังว่าเขาโอเคหรือเปล่าจอยมันรู้กันไปลูกอย่างผมหัวอย่างพ่อแม่เขาจะเลือกฝั่งไหน